แรกเลยเนี่ยครับผมว่าลุงเปียกเนี่ยไม่เนียนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าลุงเปียกเนี่ยไม่ได้พูดความจริงก็คือเป็นเรื่องโกหกนะครับเพราะว่าดูจากท่าทางแล้วนะฮะการให้สัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องที่เอาเก้าอี้มาตีเนี่ยนะครับคือลุงเปียกเนี่ยแกตอบได้ทุกคําถามนะฮะทุกคําถามแกตอบได้หมดยกเว้นเรื่องที่มีคนถามว่ามีใครบอกไหมว่าให้เอาเก้าอี้ฟาดนะครับเรื่องนี้แกตอบไม่ได้นะครับแล้วก็สังเกตวันที่แกที่บิ๊กโจ๊กไปแถลงข่าวเนี่ยบิ๊กโจ๊กถามคําถามนี้หลายครั้งนะครับแล้วก็ถามอยู่นานแกใช้เวลาคิดนะครับแกคิดอยู่ว่าจะตอบว่าอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคําถามอื่นเนี่ยแกตอบได้หมดมีนักข่าวถามว่าลุงเปียไปนอนที่ไหนแกยังย้อนถามได้เลยว่าผมมีที่พักที่ไหนแล้วแกตอบได้แบบรวดเร็วมากคําถามอื่นเนี่ยแกตอบได้รวดเร็วมากยกเว้นคําถามนี้คําถามเดียวนะครับที่แกใช้เวลาคิดนานแล้วการตอบคําถามของแกเนี่ยเป็นคําถามแบบปิดคือตอบแบบไม่ให้คนอื่นถามต่ออ่ะฮะแกจะตอบว่าผมคิดมาเองนะครับผมผมเมานะครับซึ่งคนอื่นไปต่อไม่ได้อ่ะคนอื่นถามต่อไม่ได้นะครับมันไม่ใช่อ่ะนะครับผมมองว่ามันไม่เนียนแล้วก็แกก็ใช้เวลาคิดนานนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นพิรุธนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแกไม่ได้พูดความจริงครับแล้วอย่างเรื่องของในฝากฝั่งตํารวจอะค่ะที่เขาบอกว่าการที่ตํารวจเนี่ยบอกว่าฟังคํารับสารภาพของผู้ต้องสงสัยแล้วที่มีคนตายแล้วพบศพแล้วมีคนมาสารภาพเล่าเหตุเป็นตุเป็นตะมีการไปชี้แผนตรงไปทําแผนไปชี้จุดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยข้อเท็จจริงตรงเนี้ยสามตํารวจเนี่ยสามารถจับได้เลยไหมสามารถจับกุมโดยที่มีพยานหลักฐานเพียงเท่านี้ได้ไหมมีเพียงแค่มีการสารภาพแค่เนี้ยสามารถทําได้เลยไหมมีถึงขั้นกับดําเนินคดีส่งศาลฝากขังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือขั้นตอนมันดูรวบรัดแบบนี้ได้เลยหรือเปล่าคือต้องบอกตามจริงว่าตามขั้นตอนของตํารวจเนี่ยถ้าเกิดว่าคนมารับสารภาพนะฮะหรือว่ามีใครมาชี้ตัวเนี่ยตรงนี้ตํารวจสามารถที่จะดําเนินคดีได้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าจะดําเนินคดีแบบนั้นเลยโดยไม่สอบสวนอย่างอื่นเนี่ยผมก็มองว่าเป็นการสอบสวนที่รวบรัดไปหน่อยนะครับเพราะว่าคือถ้าเขามาสารภาพนะก็ต้องดูนะครับว่ามันเชื่อถือไหมเพราะว่าตํารวจมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหาความจริงให้ปรากฏถ้าเกิดว่าคนที่มาสารภาพแล้วเขาไม่ได้ทําเนี่ยนะครับตํารวจก็ไม่ควรที่จะเชื่อเพราะว่ามันส่งผลเสียต่อระบบความยุติธรรมแล้วอย่างลุงเปียกเนี่ยมาสารภาพเนี่ยครับผมก็มองว่าตํารวจก็ไม่ควรที่จะปักใจเชื่อตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีคนบงการอยู่เบื้องหลังก็ได้อย่างเบื้องต้นเนี่ยผมว่าลุงเปียกบอกว่าอุ้มไปโยนลงน้ําเนี่ยผมไม่เชื่อว่าลุงเปียกจะยกป้าบัวผันได้นะครับเพราะว่าขนาดวัยรุ่นเนี่ยสองคนยังต้องหามกันขนาดนั้นน่ะนะครับแล้วก็ล่วงจากมอไซค์แล้วอีกล่วงแล้วล่วงอีกนะครับแต่ลุงเปียกบอกว่าท่าทางแกอุ้มป้าเนี่ยนะครับมันเหมือนของเบาอ่ะนะครับซึ่งป้าเนี่ยผมว่ามีน้ําหนักเยอะพอสมควรแล้วลุงเปียกก็ไม่ใช่คนตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการที่ตํารวจเนี่ยปักใจเชื่อแล้วดําเนินคดีในเบื้องต้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันควรที่จะสืบสวนสอบสวนให้มากกว่านี้ผมสงสัยว่าถ้าเกิดว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยไม่ถูกเผยแพร่เนี่ยนะครับมันจะเป็นการปิดคดีได้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อที่หลายๆคนก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ไม่โผล่ขึ้นมาเนี่ยครับแล้วอย่างที่ตำรวจอะค่ะมีการบอกว่ามีกล้องวงจรปิดตั้งแต่แรกมีก่อนที่นักข่าวจะมีอีกแล้วก็สงสัยอยู่แล้วว่าอาจจะไม่ใช่ลุงเปียกที่เป็นคนร้ายแต่ในหลักแล้วตำรวจควรที่จะสืบให้สิ้นสงสัยตรงนี้ก่อนไหมถึงจะดำเนินคดีทั้งที่ก็เรื่องบนอีก้ว่าตัวเองสงสัยแต่ก็มีการดำเนินคดีกับลุงเปียกไปแล้วมันเหมือนย้อนแย้งกันคือต้องบอกว่าการดําเนินคดีเนี่ยเป็นดุลพินิจของตํารวจนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะดําเนินคดีอ่ะมันก็สามารถที่จะทําได้นะฮะหรือว่าเขาจะยังไม่ตั้งข้อหาอาจจะให้รับฟังไว้ก่อนเป็นพยานก่อนก็สามารถทําได้นะครับตรงเนี้ยก็อยู่ที่ตํารวจนะฮะแต่ว่าเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยตํารวจลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่12นะครับซึ่งผมว่าน่าจะได้กล้องวงจรปิดแล้วเพราะว่าคนตํารวจไปลงพื้นที่อ่ะแล้วไอ้ร้านค้ามันก็มีกล้องอยู่ตํารวจจะไม่ขอหรอผมไม่เชื่อนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกตํารวจต้องเอากล้องวงจรปิดผมเชื่อว่าตั้งแต่12อ่ะนะครับแล้วตํารวจบอกว่าจะไม่สามารถยึดได้ไม่สามารถเอากล้องวงจรปิดมาได้แล้ว
ทําไมสื่อมวลชนเอามาได้อะนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยตํารวจถ้าทํางานไม่ได้เนี่ยครับผมว่าไปลาออกดีกว่านะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยเขาให้อํานาจอยู่แล้วนะครับป.วิ.อาญาในมาตรา132เนี่ยนะครับเขาให้อํานาจตํารวจในการที่จะยึดสิ่งที่จะเป็นพยานหลักฐานที่จะใช้ในคดีได้นะครับตํารวจน่าจะรู้ข้อกฎหมายอันนี้อย่างดีแต่จะแกล้งทําเป็นไม่รู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็คือสรุปแล้วเนี่ยผมเชื่อนะตำรวจน่าจะมีกล้องวงจรปิดมาก่อนแต่ว่าทําไมถึงออกมาเป็นแบบนี้นะครับทําไมถึงพาลุงเปี๊ยกไปทําแผนรับสารภาพก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะในส่วนนี้ก็เหมือนสังคมที่ตั้งข้อสงสัยกันอยู่อะว่าการทํางานของตํารวจทําไมออกมาเป็นแบบนี้แล้วมันก็ส่งผลเสียต่อความยุติธรรมครับแล้วถ้ามองไปในเรื่องของความผิดล่ะคะถ้าพบว่าเรื่องนี้มีการทำคดีที่หละหลวมมีการทำให้คนบริสุทธิ์เนี่ยต้องมาติดคุกแบบนี้มันจะมีความผิดอะไรยังไงมีโทษยังไงบ้างไหมมันจะไปถึงขั้นกับให้ออกราชการเลยไหมในเรื่องของความผิดนะครับก็เป็นไปได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าตํารวจทําผิดพลาดนะครับหรือว่ามีเจตนาที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยก็เป็นเรื่องของมาตรา157นะครับหรือว่าถ้าตํารวจเนี่ยจงใจที่จะช่วยเหลือให้ผู้อื่นเนี่ยไม่ต้องรับโทษนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับก็มีโทษอยู่จําคุก2ปีปรับอีก20,000นะครับแล้วก็อาจจะต้องออกจากราชการส่วนลุงเปี๊ยกเนี่ยผมมองว่าชัดเจนแล้วนะว่ามีความผิดตาข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าทําไมตํารวจเขายังไม่ดําเนินคดีนะครับจะบอกว่าดูที่เจตนามันก็เจตนาชัดแล้วอะว่าคุณเนี่ยให้การต่างๆเนี่ยมันเป็นเท็จทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ถูกดําเนินคดีอันนี้ก็สงสัยอยู่ว่าทําไมถึงยังไม่ดําเนินคดีครับมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าในขณะที่ลุงเปียกให้การเนี่ยตัวเองอยู่ในสถานะของผู้ต้องหาที่บอกว่าจะให้การยังไงก็ได้อย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าการให้การเนี่ยมันเป็นเท็จอยู่นะครับผมเมื่อให้การเป็นเท็จเนี่ยยังไงมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีผลต่อคดีอ่ะนะครับผมแล้วมันมีผลต่อคนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการให้การที่เป็นเท็จเนี่ยนะครับมันก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยตำรวจเขาเชิญมานะครับเขาไม่ได้เป็นหมายจับนะฮะเชิญมาเป็นพยานเพราะฉะนั้นการให้การตั้งแต่แรกเนี่ยที่เขาเชิญมาเนี่ยครับไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหานะการให้การที่คุณให้รับสารภาพตั้งแต่แรกมันเป็นเท็จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความผิดมันเกิดแล้วครับตำรวจต้องดำเนินคดีนะในส่วนเนี้ยค่ะแล้วสมมุตินะคะว่าถ้ามันมีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการจับแพะมีการช่วยเหลือกันให้ไม่ต้องรับโทษหรือว่ามีการเตรียมกันในเรื่องของการสารภาพการชี้จุดอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะไปเป็นความผิดเพิ่มเติมอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างไหมสมมุตินอาะจจะต้องดูในรายละเอียดนะครับแต่เบื้องต้นที่ผมมองก็คือในเรื่องของการช่วยผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดละตามกฎหมายนะครับในเรื่องของ157ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดนะครับส่วนลุงเปี๊ยกก็ในเรื่องของแจ้งความเท็จนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยจะเป็นความผิด3ข้อหานี้นะครับส่วนในเรื่องของการทําลายพยานหลักฐานอะไรปกปิดพยานหลักฐานตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกข้อหาหนึ่งที่เข้าข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะต้องดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะทนายค่ะครบทุกคำถามคไดำต้อบครัรบบกวนเวลาโอเท่เคานี้นะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับครับมาแล้วมัมยุคนน้ำหนัก350 กรัมบวกชุดละ169 บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตากประมาณ7-8ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ำว่าเราทำด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169 บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาโดยตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง
169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยไหมอันนี้เนื้อวัวนะฮะหม่ำเนื้อวัวเน้นๆดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้นๆชุดละแค่เพียง169บาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสำเร็จมากขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเสนียงเพอร์ปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับ150บาทเท่านั้น1ชุดจะมี10ชิ้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับ1ชุดมี10ชิ้น150บาทนะราคา150บาทสนใจพี่ก็สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า 3-4 ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีก1ตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีนนึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนนึ่งเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวกับน้ำพริกขาที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่งั้นผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวใช่ไหมมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ำมันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานมันเหมือนเป็นเอ็นแก้วอ่ะเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมเอาไปอุ่นจะพะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ำก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะอย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกขาก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทำมาจากขานะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกขาน้ำหนัก300กรัมราคา259บาท259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถยนต์ค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุดอย่าลืมนะฮะสนใจพี่ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ LINE ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ